สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้อลักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Garena ROE นะครับหรือชื่อเต็มว่า Ring of Elysium นั่นเองนะครับตอนนี้ทางค่าย Garena นะครับนำเกมนี้มาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ปิดไปสักพักใหญ่เลยนะฮะตอนนี้ก็เปิดแล้วนะนะครับใครที่อยากจะเล่นนะก็สามารถที่จะไปโหลดที่เว็บของ Garena ได้เลยนะครับผมหรือลิงก์โหลดใต้คลิปเนาะนะครับตัวเกมนี้จะไม่ใช่เกมมือถือนะครับแต่จะเป็นเกมในคอมพิวเตอร์นะฮะก็ใช้สเปคไม่เยอะเท่าไหร่นะนะฮะพื้นที่นะครับก็ไม่เยอะมากนะในการเล่นนะครับผมเราสามารถปรับเปลี่ยนในส่วนของพวกกราฟิกได้นะถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยนะครับนี่ฮะตัวเกมก็มีให้เราปรับเปลี่ยนนะครับรูปร่างหน้าตาของตัวละครนะครับนี่ปรับเปลี่ยนได้นะครับหน้าตานะครับใบหน้าสำเร็จรูปนะครับมีมาให้เราเปลี่ยนด้วยนะครับจะเอาแบบเกาหลีหรือจะเอาแบบมีหนวดมีเคราวนะครับหน้าตาแบบโหดๆอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยเราสามารถมาปรับแต่งได้เพิ่มเติมนะครับพวกคิ้วพวกเคิร์ฟพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะเนี่ยได้หมดนะครับลงตรงดวงตานะครับรายละเอียดนะที่เราสามารถปรับแต่งเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะทรงผมนะฮะปรับเปลี่ยนนี่เห็นไหมนะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงได้นี่อันนี้นี่ฮะตัวผู้หญิงครับก็หน้าตาเกาหลีน่ารักเลยนะครับผมอันนี้ผมกดออกไปก่อนนี่ฮะเห็นไหมฮะโอ้น่ารักทีเดียวเชียวโอ้หน้าตาแบบนี้จะเข้าไปยิงกันเหรอ นี่ฮะเปลี่ยนเอาแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะเปลี่ยนแบบไหนนะครับผมผมจะเล่นตัวผู้หญิงดีกว่าวะน่ารักกว่าอีกเอาอย่างนี้แหละนะครับใบหน้าโอเคแล้วนะครับแล้วก็มาเลือกในส่วนของอารมณ์ได้นะครับอารมณ์ว่าจะให้แบบอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าอารมณ์แบบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะครับแบบไหนดีนะครับยิ้มหน้าตาธรรมดาอะไรอย่างงี้นะฮะแบบยิ้มดีกว่านะครับผมก็กดสร้างนะครับสำเร็จพร้อมใส่ชื่อตัวละครครับนี่ผมจะใส่ชื่อนี้แล้วกันนะครับกดตกลงปุ๊บเรียบร้อยฮะสร้างแล้วนะครับผมนี่มาแล้วฮะมาอยู่ตรงหน้านี้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้คือกราฟิกที่ผมปรับเนี่ยผมปรับกราฟิกสูงสุดเลยนะครับบางทีไม่แน่ใจว่าเครื่องจะรองรับไหวแค่ไหนนะครับแต่ก็ลองปรับสูงสุดดูนะฮะถ้าเกิดไม่ไหวนะครับก็ปรับตรงนี้นะครับผมนี่มันมีให้ปรับอยู่นะฮะปรับได้หมดภาษานะครับหน้าจอนะกราฟิกนะครับอันนี้คือผมปรับเต็มหมดเลยเห็นป่ะนะครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะปรับนะครับผมเสียงเสริงอะไรก็ว่าไปนะครับนี่เมาส์เมาส์นะปรับได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมปรับตามที่ตัวเกมมันปรับมาแล้วกันนะฮะลองดูเฉยๆนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นเลยแล้วกันเนาะนะครับว่ามันอะไรยังไงบ้างนะครับผมคือตอนนี้ผมเข้ามาเริ่มเล่นแบบตั้งแต่แรกเลยนะครับยังไม่ได้ลองอะไรเลยนะฮะมีโหมดทั่วไปกับโหมดสร้างห้องด้วยว่ะเฮ้ยมีสร้างห้องด้วยอ่ะไม่รู้ว่าสร้างได้หรือยังนะครับแต่ก็นะมีสร้างห้องด้วยที่แน่ๆนะครับลองเข้ามาดูกันทั่วไปเอาแบบฝึกซ้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ให้ได้เพื่อปลดล็อกโหมดแมตช์เดี่ยวอ่ะโอ้ต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ให้ได้ด้วยนะครับเฮลิคอปเตอร์อยู่ไหนวะมุมมองบุคคลที่1นะครับมุมมองบุคคลที่3นะเราสามารถปรับได้แล้วเราจะเอาแบบมุมมองแบบไหนนะครับผมเอาแบบมุมมองบุคคลที่3ก่อนละกันนะครับอ่ะทีนี้กดเริ่มจับคู่แมตช์ครับรอสักครู่มาแล้วจับคู่โคตรไวเลยว่ะแสดงว่าคนเริ่มเล่นเยอะเรื่อยๆแหละมาถึงหน้านี้ครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะว่าเราจะเลือก อะไรยังไงนะมีแบบเครื่องล่อนนะครับมีจักรยาน BMX นะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยปืนตะขอนะครับเอาไว้ยิงแบบว่าขึ้นที่สูงอะไรประมาณนี้มั้งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้จักรยานนะนะฮะแล้วก็เลือกที่ลงครับว่าเราจะลงตรงไหนนะต้องบอกว่าตัวเกมนี้นะฮะมันไม่ได้แบบว่าให้เราโดดล่มนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมเลือกก่อนเลือกที่ลงตรงนี้แล้วกันนะครับผมคือแต่ก่อนนะมันมีโดดล่มแหละนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันคือไม่มีให้โดดล่มให้เราติ๊กแบบนี้เอานะครับแล้วมันก็จะพาเราไปยังจุดนั้นเลยนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงของตัวเกมนะครับผมแล้วก็เรื่องกราฟิกเรื่องอะไรพวกนี้นะครับอีกหลายอย่างในเดียวเชียวนะที่มันเปลี่ยนมานะครับแผนทุกแผนที่อัปเดตใหม่มานะครับค่อนข้างเยอะมาแล้วฮะนี่อาจจะมีเสียงเมาส์นะครับมาแล้วนี่โอเค
อ่ะได้กระเป๋าเลยนะครับคือเราเข้ามาเนี่ยเข้ามาข้างในตรงเกมนะครับเราไม่จําเป็นต้องวิ่งหากระเป๋านะฮะเราสามารถที่จะวิ่งเข้ามาหาของก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะหาของได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีกระเป๋ามาให้เราใส่อยู่นะตอนนี้เป็นว่าก็อาจจะแบบไปอัปเกรดกระเป๋าที่หลังได้อะไรเงี้ยนะครับผมเข้ามาปุ๊บก็มีปืนมาให้เราแล้วนะฮะ1 กระบอกด้วยกันนะครับไม่จำเป็นต้องใช้หมัดนะเวลาต่อสู้กันอะไรเงี้ยปุ๊บอาวุธเพียบเลยเก็บไว้ก่อนนะฮะอันนี้ผมยังไม่ชินหรอกนะครับว่าเอ้ยปืนอะไรคืออะไรยังไงนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะครับยังงงๆอยู่นะนี่โอ้ปรับเอระเบิดควันเอาไว้ก่อนแล้วกันฮะโอ้ปืนไม่เอา นะปรับเปลี่ยนปืนครับเย้ลูกกระสุนใส่ให้ทันทีนี่จัดไปฮะต้องขอใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ตัวปืนอีกสักพักใหญ่นะครับผมที่ขวานะครับเก็บของได้นะฮะปุ๊บกระโดด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 บัวผมจะเป็นไงยังไม่รู้แล้วเนี่ยปืนเหมือนกันปะวะเนี่ยเฮ้ยไม่เหมือนไม่เหมือนปืนไม่เหมือนนะเก็บหน่อยแล้วกันครับหมอกลงนะเข้ามาปุ๊บเจอหมอกซะงั้นนะครับอันนี้โดยรวมกราฟิกเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับเรามีจักรยานทำไมไม่ขี่จักรยานมาไหนลองดิกดตัวทีนะครับนี่ฮะขี่จักรยานแล้วนี่ปุ๊บ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 เยอะเวลาจะลงก็กดทีเหมือนเดิมครับแล้วก็ลงจากจักรยานแค่นี้เนี่ยเนี่ยกดเอฟเปิดประตูครับหมวกหมวกหมวกมาแล้วยาครับผมขี่จักรยานก่อนปุ๊บไปเลยเพื่อนดีนะที่เลือกจักรยานมานะครับสวยสวยสวยเข้าท่าว่ามีจักรยานนะครับไม่จำเป็นต้องไปวิ่งหารถนี่มันยุ่งยากเลยฮะเนี่ยรถฮะรถแล้วก็ขี่ได้นะนี่นะลงจากรถไปขึ้นขี่ขี่รถได้ขี่รถได้นี่ไม่รู้จะไปไหนขี่ทำไมวะเนี่ยไอ้ดอกอยู่ตรงนู้นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไอ้ดอกแล้วครับไม่เห็นคนว่ะมันยิงกันตรงไหนไม่รู้ฮะแต่ไอ้ดอกมาแล้วผมจะเก็บแล้วอุ้ยนี่ไงยิงไม่โดนเฉยโอ้โหตายแล้วขี่จักรยานตามครับตามมานี่ครับนี่เรียบร้อยไปแล้ว1 ศพเย้เก็บแอร์ดรอปได้แล้วโอ้โหของเพียบเลยฮะท่านผู้ชมของเพียบเลยก่อนแต่งปงแต่งปืนครับคือนี่มันแต่งให้แบบทันทีทันใดเลยนะเนี่ยเนี่ยมันแต่งให้เลยฮะเดี๋ยวขอแอบซุ่มก่อนนะฮะตอนนี้แอบซุ่มก่อนแอบซุ่มก่อนนี่ผมไม่ได้ใส่หูฟังนะเนี่ยลองเล่นเนี่ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ยตายแล้วชีวิตบัดซบโอ้โหตายทั้งนั้นน่ะโอเคกลับไปสู่ล็อบบี้เอาละครับทีนี้ก็กลับเข้ามาสู่ล็อบบี้นะครับผมเล่นพอของเป่าพอก็พอเนาะนะครับผมมาดูด้านซ้ายนะครับของจอตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเลเวลนะแล้วก็พวกภารกิจต่างๆนะครับให้เราทำนะครับก็มันก็จะบอกไว้ตามนี้นะครับผมด้านบนตรงนี้นะฮะก็คือมันจะมีเอลิเซียมพาร์ทด้วยนะครับก็เป็นแบบพวกซีซั่นน่ะนะฮะแต่ละซีซั่นนะครับให้เราเติมเงินนะฮะแล้วก็จะได้แบบของรางวัลมานะครับหรือถ้าเราไม่เติมก็ได้นะครับเราก็จะได้ไอเทมนะฮะด้านบนตรงนี้คือแต่ว่าคนที่เล่นแบบฟรีนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับผมส่วนด้านล่างนะครับก็ถ้าเกิดเติมเงินนะฮะเราก็จะได้ของตามนี้เลยนะฮะเป็นของแต่งที่นั่นไปนะครับเป็นเยอะแยะเลย
ะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจนะครับภารกิจไหนนะเราทำเสร็จสำเร็จก็กดรับไปนะครับแล้วก็มีในส่วนของทางด้านตัวละครนะครับนี่ให้เราเลือกนะครับปรับตรงปรับแต่งตัวละครได้นะครับเมื่อไหร่จะขึ้นวะเนี่ยนี่มาแล้วเนื่องจากว่าผมปรับในส่วนของกราฟิกเข้มข้นพอสมควรนะมันก็เลยขึ้นช้านิดนึงนะครับนี่มีให้เราเลือกดูนี่นะฮะโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงโอ้โหชุดโคตรเท่เลยว่ะพระเจ้าจอร์จนะฮะอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเครื่องลงเครื่องร่อนอะไรก็ว่าไปนะมีหมดนะครับผมหน้าโหลดอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าหน้าเวลาโหลดตรงโหลดเกมอะไรเงี้ยเนาะนะครับให้เราได้เอาไปปรับแต่งได้นะครับผมก็เรียกว่ามาหมดทุกอย่างนะฮะเพลงหรือเปล่าเนี่ยโอ้อันนี้เป็นเพลงนะครับในล็อบบี้นะมีหมดเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นร้านค้านะครับโอ้โหขายตัวละครเกาหลีสาวสวยเท่ๆนี่น่าสนใจเนาะนะแต่ว่าถ้าเข้าไปในเกมเนี่ยผมว่ามันจะเป็นที่จับตามองหรือเปล่านะมันน่าจะสังเกตง่ายนะตัวนี้นะครับผม1500 e-point นี่โอ้ดูซะก่อนเป็นไงโอ้โหแต่ละคนนะลูกเชิดสุดยอดนะอันนี้เป็นคลังของเรานะครับก็ถ้าเกิดมีแบบว่าซื้อของอะไรมาก็จะมีคลังส่วนตัวตรงนี้นะครับมาปรับแต่งได้อันนี้เป็นสถิตินะครับของการเล่นของเราแต่ละครั้งชิงเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับจำนวนเกมที่เล่นนะฮะอันนี้เป็นแบบว่าสหายร่วมรบน่าจะเป็นแบบว่าให้เราสามารถส่งรหัสของเรานะครับให้เพื่อนเราส่งมาหาเราได้นะครับก็จะได้ของรางวัลอะไรประมาณนี้นะนะครับมีภารกิจแบบสหายร่วมรบด้วยนะฮะอันนี้เป็นเติมเงินนะครับถ้ากดเข้ามามันก็จะพาเข้าไปยังหน้าเติมเงินทันทีนะครับผมโดยรวมหลักๆตัวเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับเนาะก็เอาพอหอมปากหอมคอนะครับผมก็เล่นไม่ได้เก่งกาจอะไรนะครับอย่างที่บอกว่าเพิ่งจะเริ่มเล่นเกมนี้แบบจริงๆจังๆนี่แหละนะครับผมอ่ะโอเคฮะก็ใครที่อยากจะโหลดนะครับก็เดี๋ยวเอาลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปเนาะนะครับไปลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับตัวเกมเพิ่งเปิดนะฮะไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผม